ับคำถามแรกครับถ้าเลือกเป็นตัวละครในกรงดอกสร้อยได้อยากเล่นเป็นตัวละครไหนเพราะอะไรคะจากรถเมย์รถเมย์ครับก็โหเป็นถ้าเลือกได้ล่ะครับเลือกเป็นพระเอกได้ไหม เล่นเป็นที่พี่พลเล่นครับใช่เป็นพระเอกเลยครับโหแต่ว่าเล่นไม่ได้ดีเท่าพี่พลหรอกครับถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานแสดงกับช่อง3อยากแสดงละครแนวไหนและรับบทแบบไหนจากณัชยาภูลเพิ่มครับอันผิดขออภัยด้วยนะครับก็อยากแสดงละครแนวไหนล่ะครับรับบทแบบไหนก็จริงๆได้หมดเลยครับได้หมดเท่าที่โอกาสจะเข้ามาเลยครับใช่ครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับช่อง3ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีงานละครก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับบทแบบไหนก็ได้ครับขอบคุณครับคำถามต่อไปครับน้องนุ่นนิวอยากมอบเพลงนี้ให้ใครฟังเป็นพิเศษไหมคะและเพราะอะไรจากธิดารัตน์มังสาครับอยากมอบให้ใครฟังเป็นพิเศษไหมคะเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอล่ะครับต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอไม่เคยลืมไปจากหัวใจแม้วันไหนวันนี้ยังรักกันไม่ได้ก็จะขอเฝ้ารอก็ให้ใครดีล่ะให้เป็นแฟนก็ได้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอครับเพราะว่ารักเป็นแฟนอยู่แล้วรักทุกคนอยู่แล้วครับใช่ถึงจะเจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ว้าวเนาะคำถามต่อไปครับนอกจากได้มาร้องเพลงประกอบละครแล้วยังมีละครช่อง3ที่น้องนุ่นนิวประทับใจอีกไหมคะจากอชิรยาเจริญพันวรกุลครับละครช่อง3ที่น้องนุ่นนิวประทับใจมาตาลดามาตาลดากำลังออนอยู่โชคดีของคุณนะคะที่ฉันเพิ่งสระผมเมื่อวานผมชอบมากเลยครับแล้วละครแบบว่าน่ารักมากๆเลยเป็นแบบฟิลกู๊ดมากๆเลยครับชอบครับ ที่6